ครับผมตอนนี้นะครับทีมงานยายนจูนนิ่งนะครับเรากำลังให้ช่างนะครับเติมสารเคลือบบ่าววาล์วนะครับแล้วตอนนี้ช่างก็กำลังชี้จุดนะครับสำหรับรถวีออสคันนี้นะครับครับผมตอนนี้อยู่กับทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับแล้วก็รถ Vios คันนี้นะครับมาเติมสารเคลือบบ่าววาล์วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถกันหน่อยครับผมนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของรถก็กำลังยืนคุยกับช่างอยู่เพราะว่าท่านนี้นะครับมาอบรมนะครับเชิงลึกเลยนะครับเรื่องรถควันดำเรื่องเกียร์กระตุกนะครับกับยายนจูนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนหน่อยครับผมใช้เวลานานครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับให้ผมถือด้วยเดี๋ยวผมถือให้ก็ได้ครับโอเคมีน้องมาถือให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาเชิญมาตรงนี้นิดนึงครับข้างๆนิดนึงนะครับหลังจากที่เดินทางมายายนนะครับถือว่าเป็นการอบรมเชิงลึกเลยนะครับทั้งเรื่องรถควันดำเรื่องเกียร์กระตุกเรื่องสารต่างๆรู้สึกเป็นไงบ้างครับเพราะว่าทดสอบภาคสนามด้วยตัวเองด้วยก็ใช้แล้วก็ติดใจครับแต่บังเอิญว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องไปปฏิบัติงานเพราะว่ากลับมาจากต่างประเทศทีนี้พอต้องกลับไปทำงานที่ประเทศไทยแล้วก็เลยหมดเวลาตอนแรกว่าจะเอามา10คันครับซื้อไปทั้งหมด13ชุดแต่ต่อมาได้แค่3คันแล้วก็บริษัทเรียกคอนแทคกลับไปเซ็นสัญญาครับก็เลยต้องทำปฏิบัติเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนเดิมครับครับผมก็คงจะเวลาว่างคงจะน้อยลงใช่ครับนะครับแล้วหลังจากที่อบรมเชิงลึกไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับควันดำเกี่ยวกับเกียร์กระตุกเกี่ยวกับระบบสารต่างๆที่ใส่ไปรถยนต์นะครับในความรู้สึกที่เราใช้งานเนี่ยเป็นไงบ้างครับก็ผมเพิ่งมาคันที่3นะครับแต่คันแรกเป็น Fortuner Gear Auto ก็รู้สึกมันลื่นสมูทขึ้นคันที่2 Civic Dimension 1.7 เกียร์แมนนวลก็รู้สึกว่าการชิปเกียร์การเชนเกียร์มันสมูทมากขึ้นครับแล้วรอบเมื่อวานมีการเติมสารเคลือบบ่าววาล์วไปเพราะรถติดแก๊สใช้มา 340,000 กิโลก็รู้สึกว่าเครื่องมันหนักขึ้นนิ่มขึ้นรู้สึกหนึบขึ้นครับคันนี้คือต้องเดินทางต่อใช่ครับต้องเดินทางต่อนะครับแล้วอยากจะฝากรบกวนเอางี้ดีกว่ารบกวนฝากเพื่อนสมาชิกนะครับว่าหลังจากที่อบรมไปแล้วเนี่ยกับใหญ่ยนต์จูนนิ่งอยากบอกอะไรกับเพื่อนสมาชิกบ้างฮะก็ถ้าคุณรักรถคุณอยากให้เขาดูแลเราไปนานๆผมท้าให้ลองพิสูจน์ครับคุณต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำไมผมต้องซื้อ13ชุดทำไมผมต้องเอามา10คันแต่ด้วยระยะเวลาอะไรต่างๆภารกิจมันติดขัดตอนนี้ก็คือลอง3คันก่อนครับเดี๋ยวอีก7คันก็คงไปทำเองที่บ้านต่างจังหวัดครับครับผมแล้วช่างได้มีการบอกแล้วว่าสารแต่ละตัวแต่ละจุดจะใส่ยังไงวิธีการเติมยังไงใช่ครับเบื้องต้นก็ทราบดีเดี๋ยวก็คงให้ช่างต่างจังหวัดช่วยใส่ให้เพราะว่าเรารู้จุดแต่ว่าเครื่องมือเราอาจจะมีไม่ครบเราก็ต้องให้จ้างช่างต่างจังหวัดทำครับผมนะครับแล้วก็คงจะอีกนานเลยก็ถ้ามีโอกาสครับได้มาอบรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเข้ามาร่วมครับครับผมก็ทางใหญ่ยนต์นะฮะและทีมงานใหญ่ยนต์ทางคุณธงชัยเดินสุขก็สุขนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับที่บอกได้เลยว่าสละเวลามากๆนะครับมาอบรมแล้วก็ทางทีมช่างเราก็เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆคือการนำความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยเราสามารถเผยแพร่ส่งต่อนะครับในการดูแลรถนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสนับสนุนของคนไทยครับผมเชื่อได้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับนี่ครับสุดยอดครับใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการ
ใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ